สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสเมนต้าขอแนะนำเมนูไข่กระทะค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ฮอทดอกค่ะให้คุณหั่นฮอทดอกเป็นชิ้นๆและนำฮอทดอกไปทอดหลังจากนั้นนำฮอทดอกใส่ภาชนะพักไว้ค่ะหมูสับผัดค่ะให้คุณนำหมูสับไปผัดและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเมื่อผัดหมูสับสุกแล้วให้ตักหมูสับใส่ภาชนะทิ้งไว้ค่ะปูอัดค่ะให้หั่นปูอัด1ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆได้4ชิ้นค่ะไข่ไก่ค่ะต้นหอมค่ะมะเขือเทศค่ะในขั้นตอนแรกให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่เนยตามลงไปค่ะรอให้เนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายแล้วให้ตอกไข่ใส่ตามลงไปค่ะให้คุณปิดฝากระทะเพื่อให้ไข่ขาวสุกได้ครึ่งทางค่ะหลังจากนั้นให้นำหมูสับฮอทดอกและปูอัดใส่ตามลงไปค่ะต่อมาใส่มะเขือเทศค่ะใส่ต้นหอมค่ะให้คุณปิดฝากระทะอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอให้ไข่ขาวสุกให้หมดค่ะเมื่อไข่ขาวสุกหมดแล้วให้เปิดฝากระทะและนำไข่กระทะโรยด้วยพริกไทยป่นเสิร์ฟได้เลยค่ะ